แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิ้ลมากับฮอตดอกนะคะคอนดอกนะคะแบบของเกาหลีนะคะก็ร้อนๆเลยนะคะชีสเนี่ยค่ะยืดแบบไม่เลยนะคะนี่ทานร้อนๆ อร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเล็ตเหมือนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับเมนูไส้กรอกชุบแป้งทอดนะคะเปิ้ลจะทำเป็นสไตล์เกาหลีนะคะเป็นคอร์นดอกนะคะแล้วก็จะใส่ชีสยืดๆด้วยนะคะขั้นแรกนะคะเราจะใส่แป้งค่ะลงไปในอ่างผสมนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะคนให้กระจายตัวเล็กน้อยนะคะจากนั้นใส่ยีสต์ค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะตามด้วยน้ำอุ่นค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะแป้งจะแฉะนะคะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวจะเป็นแป้งชุบนะคะอ่างผสมเปิ้ลแนะนำให้ใช้อ่างยาวๆแบบของเปิ้ลนะคะเดี๋ยวจะได้ชุบง่ายๆนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ให้เขาขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระหว่างที่พักไว้นะคะหาอะไรปิดด้วยนะคะเปิ้ลจะใช้พลาสติกแรปนะคะคลุมเอาไว้ระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเราจะมาเตรียมไส้กรอกและชีสนะคะปุ้นจะหั่นไส้กรอกครึ่งนึงนะคะจากนั้นนำใส่จานไว้เลยค่ะไส้กรอกและชีสก็เตรียมให้พอดีกับแป้งที่เราจะใช้ชุบนะคะชีสให้หั่นไซส์เดียวกับไส้กรอกแบบนี้นะคะให้หั่นเท่าๆกันปุ้นหั่นชีสเป็นแท่งประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเสียบไปแบบนี้นะคะจากนั้นนำมาเสียบไม้ค่ะให้กรอบนะคะแล้วก็ชีสด้านบนนะคะแบบนี้นะคะตอนนี้แป้งที่เราผสมไว้เขาก็ขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชุบไส้กรอกทอดกันเลยค่ะบนวอร์มกระทะเอาไว้แล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นขนมปังป่นนะคะขนมปังป่นที่ตุรกีมีแบบนี้นะคะไม่ได้มีแบบที่เป็นเกล็ดเหมือนของญี่ปุ่นเหมือนที่ไทยนะคะนี่นะคะนี่นะเดี๋ยวเพื่อนจะชุบแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนค่ะจากนั้นนะคะเราเอามาชุบเกล็ดขนมปังป่นค่ะคลุกให้ทั่วๆนะคะแล้วนำทอดได้เลยค่ะเปิ้ลจะชุบไปทอดไปนะคะเปิ้ลก็ทอดเสร็จแล้วนะคะนี่นอนร้อนเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันแต่ว่ามันจะร้อนมากเพราะว่าเพิ่งทอดเสร็จร้อนๆนะคะด้านในชีสเขายังระอุอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะชีสเยิ้มๆแบบนี้เลยนะคะก็ร้อนๆเลยนะคะทานร้อนๆ อร่อยมากค่ะร้อนค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ